ครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงเป็นโครงการรถไฟฟ้าแบบโมโนเรลหรือรถไฟฟ้าแบบรางเดี่ยวซึ่งสถานะโครงการตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างและมีแผนกำหนดการเปิดใช้ในปีพ.ศ. 2564เมื่อแรกเปิดให้บริการนะครับจะใช้เป็นแบบ4ตู้สามารถขนคนได้ 15,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางและสามารถเพิ่มได้ถึง7ตู้ซึ่งสามารถรองรับจำนวนคนได้ 28,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางจะใช้ความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีรายชื่อสถานีดังต่อไปนี้นะครับสถานีรัชดาสถานีจะอยู่บริเวณหน้าอาคารจอดรถของรฟม.ซึ่งสถานีนี้สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน MRT ที่สถานีลาดพร้าวหลังจากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดพร้าวนะครับเข้าสู่สถานีภาวนาหลังจากนั้นเส้นทางจะผ่านคลองบางซื่อคลองลาดพร้าวเข้าสู่สถานีโชคชัยศรีซึ่งตัวสถานีจะตั้งอยู่บริเวณศูนย์การค้าโชคชัยศรีหลังจากนั้นแนวเส้นทางจะยกระดับข้ามแยกฉลองรัฐเข้าสู่สถานีลาดพร้าว83ซึ่งตัวสถานีจะอยู่ใกล้กับห้าง Imperial World ลาดพร้าวสถานีมหาดไทยหลังจากนั้นแนวเส้นทางจะผ่านคลองจันทน์เข้าสู่สถานีลาดพร้าว101สถานีบางกะปิสถานีลำสาลีซึ่งสถานีนี้สามารถเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีศรีกรีฑาสถานีพัฒนาการซึ่งสถานีนี้สามารถเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์สถานีหัวหมากได้สถานีกลันตันสถานีศรีนุชสถานีศรีนครินทร์38สถานีสวนหลวงร.9ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณศูนย์การค้าซีคอนสแควร์และห้างพาราไดซ์พาร์คสถานีศรีอุดมสถานีศรีเอี่ยมสถานีศรีลาซานสถานีศรีแบริ่งสถานีศรีด่านหลังจากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวไปทางตะวันตกนะครับเข้าสู่สถานีศรีเทพาและแนวเส้นทางมุ่งหน้าไปทางถนนสุขุมวิทเข้าสู่สถานีทิพวรรณซึ่งตัวสถานีอยู่ใกล้กับบริเวณหมู่บ้านทิพวรรณและโครงการจะสิ้นสุดที่สถานีสำโรงเป็นสถานีปลายทางซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวที่สถานีแบริ่งแล้วก็ยังมีส่วนต่อขยายอีก2สถานีนะครับก็คือสถานีจันทร์เกษมและสถานีพหลโยธิน24ซึ่งจะดำเนินการต่อไปในอนาคตรวมระยะทาง30กิโลเมตรมีทั้งหมด25สถานีซึ่งรวมสถานีส่วนต่อขยายแล้วนะครับสำหรับแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรวมถึงแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับจะมีการดำเนินงานทำร่อ100สายใต้ดินนะครับอีกหน่อยแนวเส้นทางแล้วก็ถนน2ฝากฝั่งก็จะสวยงามทำให้เกิดทัศนียภาพและการเดินทางที่สะดวกสบายขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ